จะพบเธอสักครั้งอยากจะเจอเธอสักวันอยากให้เหมือนที่ฝันอยากให้มันเป็นจริงแค่เพียงขอให้เธอรู้เพียงขอให้รับฟังสิ่งเดียวที่ฉันหวังสิ่งเดียวที่ฉันคอยสักวันฉันขอเพียงแค่สักวันฉันขอแค่เพียงหนึ่งวันที่ฉันจะมีเธออยู่ตรงนี้กี่ปีนานๆเพียงไหนสักกี่ปีที่ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมีเธสักวันฉันขอเพียงแค่สักวันฉันขอแค่เพียงหนึ่งวันที่ฉันจะมีเธออยู่ตรงนี้กี่ปีนานๆเพียงไหนสักกี่ปีที่ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมีเธอที่ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมีเพลงนี้ชื่อเพลงสักวันครับผมเขียนเพลงนี้แค่5นาทีเองครับที่มาของเพลงนี้ก็คือผมชอบไปเดินที่ร้านซีดีร้านหนึ่งชื่อว่า Tower Record สาขาใน Emporium แล้วทุกครั้งที่ไปผมก็จะเห็นพนักงานคนหนึ่งที่ดูร่าเริงสดใสแล้วก็คอยแนะนำเพลงใหม่ๆให้ผมฟังผมไม่รู้จักชื่อเขาฮะแต่เขาน่ารักดีแล้วก็ผมก็ไปอยู่ทุกวันเจอเขาอยู่ทุกครั้งแอบมองเขาอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งตอนที่ไม่ได้เดินสวนกันในร้านนะครับก็จะเห็นเขาจัดชั้นวางซีดีบ้างทำนู่นทำนี่ก็เห็นเป็นที่คุ้นชินจนกระทั่งวันหนึ่งไปที่ร้านนี้เราไม่เจอน้องคนนี้ครับผมก็รู้สึกใจหายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปบ่อยขึ้นเอ๊ะก็ไม่มาทีก็เป็นเวลาร่วม2เดือนนะฮะที่เขาไม่ได้มาที่ร้านแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งผมกลับไปที่ร้านนี้โดยไม่ได้คิดว่าจะเจอเขาอ่ะจะไปซื้อซีดีแล้วก็เจอน้องเขาก็รู้สึกดีใจเหมือนกับว่าเออร้านนี้มันก็สมบูรณ์แบบอีกครั้งในความรู้สึกอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นที่มาของเพลงสักวันครับเขียนให้ใครก็ไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยว่าเราเขียนให้เขานะครับ
พลงนี้อยู่ในชุด Man in Motion อารมณ์ผู้ชายครับผมชุดเดียวกับสุดที่รักฉันเกลียดสายตาตายยากลำบากทุกอย่างเนี่ยฮะอัลบั้มเนี่ยครับเป็นอัลบั้มที่ผมชอบมากๆครับผมเขียนเพลงนี้มาตั้งแต่ปี2542นะครับประมาณต้นๆปีครับผม